สวัสดีค่ะวันนี้พี่แอนก็จะมาสอนการทำกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกนะคะซึ่งขั้นตอนแรกก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือขวดพลาสติกค่ะเสร็จแล้วอุปกรณ์ต่อไปที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คืออุปกรณ์ของการตกแต่งจะเป็นสีอะคริลิกแล้วก็เป็นปากกาเมจิกนะคะอุปกรณ์ในการตัดแล้วก็อุปกรณ์ถ้าอยากได้ตกแต่งอาจจะเป็นโบเป็นกิฟต์เอามาหนีบก็ได้นะคะเพื่อจะให้มันมีความน่ารักขึ้นอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆ นะคะเริ่มจากขั้นตอนแรกนะคะเราก็นำขวดพลาสติกใสๆหรือว่าจะเป็นสีก็ได้นะคะเราก็จะมาตัดให้ได้ความสูงที่เราต้องการก่อนที่เราจะมาตัดตกแต่งที่หลังนะคะเมื่อได้ขวดขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการล่างแบบเราก็เริ่มจากส่วนโค้งของหน้านิดนึงขั้นตอนนี้อย่าลืมนะคะถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กมากก็ให้ผู้ปกครองช่วยในการตัดขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีรองพื้นนะคะโดยใช้สีขาวจากข้างบนลงไปข้างล่างถึงก้นขวดพลาสติกเลยนะคะครั้งแรกสีที่เราลองพื้นอ่ะมันจะเห็นเป็นเส้นๆเรายังไม่ต้องกลัวนะคะพอสุดท้ายใกล้ๆเนี่ยเราจะไม่มีที่จับแล้วนะคะเราก็จะสามารถเอาขวดที่เรายังไม่ได้ตัดเนี่ยเรามาคว่ำไว้ด้านบนแล้วเราค่อยๆทาสีเอาก็ได้นะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้สีชั้นที่หนึ่งที่เราลองพื้นเอาไว้เนี่ยแห้งก่อนนะคะเราถึงจะทาสีอื่นทับเมื่อเราทาสีขาวครบ2รอบแล้วนะคะจนสีแห้งเราก็จะมาลงสีอื่นที่เราต้องการนะคะว่าอยากได้กระถางสีไหนเราก็ทาทับสีนั้นนะคะสีทาทับที่เราทาเนี่ยมันจะเข้มขึ้นมากกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ทาสีขาวทับนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนที่ว่าสีแห้งแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าสีเนี่ยเรียบสวยงามขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาตกแต่งหน้าตุ๊กตานะคะเราก็วาดตาก่อนวาดจมูกเล็กๆเดี๋ยวเราทำจมูกติ่งสีแดงหน่อยแล้วก็เปลี่ยนปากกาเมจิกนะคะเป็นปากกาสีแดงกระต่ายต้องมีหนวดนิดนึงเราก็วาดให้อยู่ประมาณห่างตานะคะวาดออกไปตกแต่งจุดนิดนึงเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็เสร็จแล้วนะคะกระถางต้นไม้กระต่ายน่ารักน่ารักเสร็จแล้วเราก็จะนำต้นไม้มาใส่ในกระถางเราจะใช้ผู้ด่างใส่ในน้ำใส่ในภาชนะของเราเลยก็ได้นะคะหรือจะเป็นลักษณะแบบนี้เราซึ่งสามารถจะเปลี่ยนได้ตลอดซึ่งถ้าเกิดเราเบื่อเราก็เปลี่ยนต้นไม้ได้นะคะก็ใส่ลงไปในกระถางเลยนะคะแค่นี้เองนะคะก็จะได้กระถางน่ารักน่ารักเอาไว้ตกแต่งบ้านเป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักให้คุณน้องคุณหนูทำที่บ้านในวันหยุดนี้ได้นะคะวันนี้ก็หมดเวลาของพี่แอนแล้วนะคะไว้พบกันโอกาสหน้าวันนี้พี่แอนลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ